ดว่าบุ้งเนี่ยที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ฟ้องไปเนี่ย2คดีนะฮะคือหมิ่นประมาทแล้วก็เรื่องค้ามนุษย์นี่แหละก็ว่ากันไปหมิ่นประมาทนี่นะคะก็หนักเหมือนกันนะโดนเรียกไปเนี่ยหมิ่นประมาทเนี่ยเรียกค่าเสียหายไป2ล้านนะคะมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปเรื่องของคดีน้องชายนายธนาธรนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีติดสินบนเจ้าที่รัฐไปจำนวน20ล้านบาทเนี่ยความคืบหน้านะคะวันนี้เนี่ยคือท็อปนิวส์เนี่ยก็ยังคงเกาะติดประเด็นนี้ความคืบหน้ามีรายงานบอกว่าก่อนหน้านี้แหล่งข่าวจากชุดทำคดีดังกล่าวให้ข้อมูลว่าหลังจากพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนคดีส่งอัยการพิจารณาเมื่อวันที่11มิถุนายนปี64จากนั้นอัยการได้รับสำนวนคดีเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี64ก็ได้สอบถามไปยังอัยการที่ทำคดีก็ได้รับคำตอบว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาสำนวนจากนั้นวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ตรวจสอบคดีดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็แจ้งกับทีมข่าวของท็อปนิวส์ว่าขณะนี้อัยการแผนกคดีทุจริตกำลังทำหนังสือนัดนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจฟังคำสั่งคดีสินบน20ล้านและสัญญาเช่าขออภัยค่ะแลกสัญญาเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดวันนี้นะคะก็ไปดูหน่อยว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยไปไหนแล้วยังไงบ้างก็สอบถามไปที่ทีมพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางพนักงานสอบสวนยังยืนยันคำเดิมว่าได้ส่งสำนวนฟ้องไปให้อัยการแผนกคดีทุจริตไปนานแล้วซึ่งก็ต้องรอความเห็นจากอัยการว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลได้เมื่อไหร่ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จสิ้นลงแล้วเราไม่ลืมนะคะจะตามให้คดีนี้นะคะน้องคุณธนาธรค่ะเอามาดูคดีที่เกี่ยวกับบุ้งทะลุวังกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านไปฟ้องเรื่องความผิดฐานค้ามนุษย์กับบุ้งนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมีข้อมูลการยืนยันจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะว่าเขาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยพยานหลักฐานที่ทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นำไปแสดงว่าบุ้งเนี่ยมีพฤติการคือรับเลี้ยงเด็กอายุ15ปีในที่นี้คือหยกนั่นเองนะเพื่อหวังผลประโยชน์และใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการเรียกรับเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูและทำกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งมีคนซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของบุ้งอย่างพลอยทะลุวังเนี่ยเคยโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายค้ามนุษย์ของบุ้งซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนของพนักงานสอบสวนนะคะส่วนรายละเอียดคดีอื่นพยานหลักฐานยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการมอบหมายไปดำเนินคดีกับบุ้งเหมือนกันคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทต่อศาลอาญาไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าบุ้งเนี่ยที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ฟ้องไปเนี่ย2คดีนะคะคือหมิ่นประมาทแล้วก็เรื่องค้ามนุษย์นี่แหละก็ว่ากันไปหมิ่นประมาทนี่นะคะก็หนักเหมือนกันนะโดนเรียกไปเนี่ยหมิ่นประมาทเนี่ยเรียกค่าเสียหายไป2ล้านนะคะส่วนคดีเข้าข่ายค้ามนุษย์เนี่ยอันเนี้ยจริงๆ อยากจะให้มีการศึกษาเราเรื่องเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวของเด็กโยกนะคะที่อยู่กับบุ้งก็จะมีเด็กคนอื่นที่เคยออกมาให้ข้อมูลอย่างน้องพลอยใช่ไหมเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง